สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้ปัญญานะฮะเข้ามาแล้วฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe ผมด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปฮะวันนี้ผมจะมาอัปเดตคันนี้เลยครับคันนี้เป็น Civic นะครับปี 2002-2003 นะฮะคันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างครับคันนี้นะครับผมบอกเลยนะฮะว่าถ้าเกิดพูดถึงนะฮะใครที่ติดตามครั้งที่แล้วไปซื้อรถคันนี้นะฮะผมไม่ได้ยังไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะฮะวันนี้ผมจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะฮะแต่ว่ามันมี FC คนหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเขาติดตามรถคันนี้นะฮะมาตั้งแต่คลิปครั้งที่แล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้นะผมจะมาอัปเดตให้นะฮะว่ารถคันนี้สวยไหมฮะจริงๆรถคันนี้นะผมบอกเลยนะว่ารถคันนี้มันเป็นอะไรที่แบบผมชอบมากๆรถมันได้เดิมนะฮะเครื่องดีครับเกียร์ดีสมบูรณ์ทุกอย่างฮะรถคันนี้ผมใช้งานมาประมาณสักเกือบ3อาทิตย์แล้วได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ทุกคนได้ชมนะฮะอีกรอบนึงนะครับนี่ฮะแต่รถคันนี้พูดถึงนะฮะมันคือมันได้เดิมนะฮะได้บอดี้เดิมนะครับนี่ได้บอดี้เดิมนะฮะดูสภาพห้องเครื่องก่อนนะครับสภาพห้องเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะแต่มันจะมีน้ำมันอะฮะมันเหมือนแบบประมาณมันจะมีเหมือนมีประเกนนะฮะอาจจะเป็นพวกประเกนอาจจะมีซึมๆสักนิดนึงนะฮะแต่พวกบอดี้ตัวนี้นะฮะบอดี้ตัวนี้มันได้เดิมหมดเลยน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะฮะนี่แก้มนะฮะไม่มีขยับนะฮะนี่พวกไอ้ตัวเลขตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะตรงจิบหายตกใจ ตกใจที่อยู่เลยขอโทษทีครับมันตกใจเพราะว่ารถมันเปิดมันเป็นรีโมทนะระบบรีโมทมันทำงานตกใจนิดนึงโหตกใจดูคันก่อนดูคันหน้าครับคันหน้าก็เดิมนะเห็นไหมครับคันหน้าเดิมนะจริงๆซื้อรถยนต์มือสองนะฮะคือบางครั้งบางคนก็กังวลกลัวนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าไม่น่ากลัวมันน่ากลัวที่ราคาถ้าเกิดราคาพอฟังได้นะครับผมว่าเอาได้นะแต่อย่างตัวเลขตัวนี้ฮะตัวเลขอะฮะตัวเลขเครื่องนะฮะถือว่ามองได้ด้วยตาเปล่าชัดเจนนะฮะคือว่าไม่มีการตอกเอาใหม่นะฮะถือว่าสมบูรณ์นะแบตเตอรี่ใช้ได้นะครับเนี่ยคานตัวนี้เดิมหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับได้คานเดิมได้บอดี้เดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะฮะนี่อย่างตัวนี้ฮะแก้มฝั่งนี้ฮะแก้มฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะนี่ฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะฮะนี่นะฮะที่การความร้อนก็ยังอยู่นะฮะฝากระโปรงได้เดิมนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบฮะถือว่าสมบูรณ์นะคันนี้นะฮะแต่อะไรบ้างมันมี FC ที่เขาโทรมานะเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าขอคันนี้เถอะฮะจริงๆเขาชอบมากเขาติดตามตั้งแต่คลิปครั้งที่แล้วนะเขาชอบนะฮะวันนี้นะฮะผมจะเอาไปส่งเขาที่เต็นท์ผมนะฮะเพราะว่าเขาหล่ออยู่ที่เต็นท์แล้ววันนี้ก็เลยมาเอาเอกสารนะฮะเอาเล่มเอาเอกสารฮะก็เขาบอกโอเคเขาพอใจนะฮะเขารับได้นะครับเพราะว่าราคานี่ฮะผมจบให้เขาจริงๆตัวนี้นะฮะคันนี้นะฮะผมชอบมากฮะยางก็แต่งมาใหม่นะฮะเห็นไหมครับตัวนี้นะฮะผมบอกเลยนะฮะผมไม่ได้รีบนะฮะพอดีมี FC เขาบอกเขาติดตามคันนี้มา3อาทิตย์แล้วนะฮะเขาบอกขอเถอะผมจบไปที่อะไรปะผมตั้งใจว่าจะขายอยู่ที่ 99,000 นะคันนี้นะฮะถ้าพูดถึงถ้าเกิดว่ารถเก็บงานเก็บสีสวยตัวนี้มันขายอยู่ที่แสน 115,000 ฮะผมก็กะว่าจะเอ้ยสัก 90,000-95,000 นะฮะ 99,000 ก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับรถราคานี้สภาพนี้ฮะมันอยู่ที่สภาพนะแต่ถ้าเกิดว่าสภาพดีๆนะฮะสภาพดีๆเนี่ยมันยังไงก็ขายได้นะครับตัวนี้นะครับก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนหนึ่งแสนสองขายได้นะครับตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามครั้งที่แล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้เครื่องตัวเนี้ยได้ลองนะฮะถือว่าโอเคผ่านนะฮะถือว่าผ่านนะฮะดูบอดี้ก่อนเดี๋ยวผมพาดูบอดี้รอบๆกันบอดี้รอบๆแบบผมได้อัปเดตนะฮะที่ว่าผมไปซื้อรถครั้งที่แล้วนะฮะไปซื้อรถเต็นท์มานะคันนี้รถเต็นท์นะที่เขาตัดออกนะมันก็จะมีสีพวกตรงนี้ฮะมันจะเป็นด้านๆทักนิดนึงนะฮะถือว่าไม่น่าเกลียดนะฮะไม่ต้องเก็บนะฮะก็ยางฮะสภาพยางก็ถือว่าโอเคฮะใช้ได้ตัวนี้ได้ปะมันได้แม็กได้ชุดแต่งนะฮะได้แม็กแล้วก็ได้ยางคือดอกคือไม่ต้องเปลี่ยนเลยเนี่ยชุดโอนครบนะฮะเล่มชุดโอนครบนะฮะนี่สีสันก็ถือว่าโอเคสวยอยู่นะครับนี่ถือว่าสวยอยู่นะฮะก็เดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายดูดีกว่าพอเมื่อกี้ผมเช็คมามันมีอะไรป่ะเหมือนน้ำมันหกอ่ะเนาะแต่ผมก็เช็ดออกแล้วนะฮะ
ข้างหลังมันได้เดิมนะฮะเนี่ยฮะข้างหลังไม่เดิมนะน็อตไม่มีขยับนะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะหลังได้เดิมนะฮะมันจะมีกลิ่นนิดนึงนะฮะมันจะเหมือนแบบน้ํายาชีวภาพอะไรสักอย่างนะมันหกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยผมอ่ะแงะออกแล้วเนี่ยผมกังวลว่ามันเป็นรูแก๊สมันเคยติดแก๊สมาป่ะแต่ผมดูแล้วมันไม่ใช่นะเนี่ยรูใหญ่มากเลยมันอุดแต่ฝั่งนี้ผมก็แงะแล้วนะฝั่งนี้มันถ้าเกิดว่าติดแก๊สมาเนี่ยผมให้สังเกตแล้วถ้าติดแก๊สมาจริงๆนะฮะรูไม่ต้องเท่ากันอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นหัวน็อตนะฮะแต่รูฝั่งนี้ที่ผมแงะมาเนี่ยมันเป็นรูเล็กๆเหมือนที่เนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยเหมือนที่เขาตัดเจาะติดลำโพงมาฮะรูเต็มเลยเห็นไหมฮะรูเต็มเลยฝั่งนี้ก็มีรูเต็มเลยเห็นไหมมันเหมือนแบบรถคันนี้มันเคยติดเครื่องเสียงมานะครับมันน่าจะผมว่าน่าจะเป็นงั้นฮะถ้าเกิดไม่ผิดนะฮะน่าจะติดเครื่องเสียงมานะฮะก็ภาษีก็ไม่ขาดนะภาษีปีหน้าเลย13มกราคม65เลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปขับเอาไปให้ลูกค้าดูดีกว่าครับว่าลูกค้าเขาแต่ว่าลูกค้าก็โอเคแหละเพราะว่าก็เขาบอกว่าโอเคแฮปปี้จบไปที่ 85,000 ถือว่าถูกนะคันนี้เอาไปทำกำไรได้ต่อเลยนะคันนี้นะฮะกำไรถือว่ายังมีเหลืออยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะมาดูภายในก่อนนิดนึงเนี่ยภายในก็ถือว่าเอาเข้าคาแคร์หน่อยเนาะซักนิดนึงนะฮะถือว่าสมบูรณ์นะฮะภายในถือว่าสวยนะราคาพวกนี้นะผมบอกเลยครับเป็นราคามอเตอร์ไซค์นะราคาบิ๊กไบค์เลยฮะบิ๊กไบค์มือสองอ่ะซื้อไม่ได้นะเนี่ยสภาพแบบนี้นะฮะถือว่าโอเคเลยนะฮะทรงก็สวยนะฮะทรงสวยมากเลยครับป่ะเดี๋ยวพาทุกคนขับไปที่เต็นท์ดีกว่าแล้วก็จบที่ลูกค้าเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอยู่หรือว่าใครที่หารถอยู่นะฮะที่ว่าไม่ทันนะฮะอยากให้ทุกคนกดกระดิ่งครับกดติดตามไว้นะครับเพราะว่ารถมันไม่ได้เราไม่ได้ซื้อสต็อกไว้นะครับคือซื้อมาขายไปนะเพราะว่าช่วงนี้นะฮะก็รู้อยู่ฮะซื้อมาจอดไม่ได้นะครับคือซื้อมาก็ขายไปปล่อยไปฮะยังพอเหลือก็แบ่งๆกันไปนะป่ะโอเคครับโอเคครับผมทุกคนครับนะฮะจริงๆสตาร์ททีเดียวติดนะฮะแต่รถคันนี้นะฮะรถคันนี้ผมบอกเลยฮะไมล์จะวิ่งเยอะสักนิดหนึ่งนะฮะไมล์วิ่งอยู่ที่ 37,449 ฮะถือว่าวิ่งเยอะนิดหนึ่งนะฮะแต่มันได้สภาพนะฮะเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์มากคันนี้ผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าผมถ้าเกิดว่ามีอย่างนี้มาทักแบบเยอะๆนะผมก็รับนะผมก็ซื้อนะฮะเพราะว่ามันสภาพมันสมบูรณ์นะฮะแล้วมันได้อะไรบ้างได้แม็กได้ออปชั่นนะฮะสมบูรณ์มากขับเครื่องเกียร์ดีฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเดี๋ยวพาทุกคนครับไปขับให้ลูกค้าก่อนนะฮะเขารออยู่ที่เต็นท์ละก่อนอื่นนะฮะอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะฮะแต่สภาพเกียร์ดูก่อนนะครับเนี่ยผมเช็คให้เลยนะครับสมบูรณ์นะไม่มีกระตุกนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมครับไม่มีกระตุกนะแต่ถ้าให้ดีนะฮะต้องไปลองนะเพราะว่าอันนี้คือเบื้องต้นนะฮะคือเบื้องต้นการเช็คเกียร์นะครับคือเบื้องต้นเลยนะฮะถ้าเกิดว่าขับไปแล้วนะฮะไม่มีกระตุกแต่ว่าถ้าเกิดขับไปแล้วเนี่ยบางครั้งนะฮะบางครั้งจะมีอาการที่ว่าเกียร์มันไม่สลับนะบางทีไม่กระตุกก็จริงนะฮะแต่ให้ดีคือลองขับเลยบางทีขับไปอ่ะเกียร์ไม่สลับมันวิ่งเกียร์เดียวนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์เดียวมันไม่สลับเกียร์ถือว่าเกียร์รูดนะครับระบบแอร์อันนี้ฮะรถคันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะเครื่องเสียงก็ถือว่าดังนะเนี่ยดังปกตินะครับ hey girl, talk to me. เนี่ยเครื่องเสียงดังปกตินะครับถือว่าโอเคเลยครับก็วันนี้ผมก็พอดีเอารถเข้าเต็นท์แล้วแต่ว่าอะไรเพราะผมลืมเล่มนะฮะผมขับมาเอาเล่มนะฮะก็เลยเดี๋ยวไปส่งลูกค้าเลยนะฮะลูกค้าก็รอที่เต็นท์ละเดี๋ยวจะลองขับให้ทุกคนได้ชมด้วยนะฮะได้อัปเดตนะฮะถ้าเกิดที่ใครที่ไม่ทันนะฮะหรือว่าใครที่สั่งรถไว้นะครับรถราคาแสนกว่าบาทนะครับก็รอสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ารถตอนนี้มันแพงขึ้นมันหายากขึ้นฮะมันหายากขึ้นจริงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเป็นการเป็นพ่อค้าเนี่ยพ่อค้ารถยนต์มือสองเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาราคาค่อนข้างจะแพงเนี่ยมันทำกำไรไม่ได้นะครับคือซื้อมาใช้ได้นะครับคือพ่อค้ากับลูกค้าคิดต่างกันนะฮะลูกค้าเนี่ยซื้อรถไปใช้ใช่ป่ะพ่อค้าซื้อรถมาขายพ่อค้าก็ต้องหวังกำไรครับการลงทุนทุกอย่างมันต้องหวังกำไรอยู่แล้วมันไม่มีใครที่ไม่หวังกำไรมันอยู่ที่ว่าได้มากหรือได้น้อยแค่นั้นเองนะฮะดูคันนี้นะฮะสภาพช่วงล่างก็ถือว่าโอเคนะแต่มันจะมีเวลาเลี้ยวมันจะมีแบบเหมือนมีดังสักนิดหนึ่งฮะผมว่ามันน่าจะ
เป็นที่ปีกนกผมไม่แน่ใจท่าน่าจะเป็นที่อะไรสักอย่างนะอยู่ข้างตรงล้อฝั่งหลังนะเวลาเราเลี้ยวบิดสุดๆนะฮะถือว่ามันดังนิดนึงนะฮะต้องไปแก้ไขเองระบบของเส้นท่านล็อกก็ถือว่ามันล็อกไม่ได้มันใช้ไม่ได้นะประตูนะฮะก็ตรงนี้ผมก็แจ้งลูกค้าไปแล้วนะฮะแล้วก็มีเบรกมือนะฮะเบรกมือตรงนี้เวลาดึงขึ้นมันก็ค้างมันกดไม่ได้นะฮะต้องไปแก้ไขเอาฮะไปแก้ไขเอาก็ตามสภาพเนาะราคาเราก็ลดให้แล้วก็สามารถที่จะทำสักนิดนึงแล้วก็ไปต่อยอดได้นะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยอัตราเร่งของรถนะฮะถือว่าเกียร์สลับดีนะฮะถือว่าโอเคเลยครับเดี๋ยวผมจะพาลูกค้านะอาจจะพาลูกค้ามานั่งลองด้วยกันนะฮะว่าเขาโอเคไหมนะครับตรงนี้ผมก็เข้ามาถึงซอยทุ่งกลมตั้นมานะฮะที่เต็นท์นะฮะแล้วก็เป็นที่อู่เลยฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากซ่อมรถยนต์มือสองฮะสำหรับฟอร์ดนะฮะฟอร์ดมาสด้าเนี่ยมาได้เลยครับเรามีช่างนะมีช่างนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์เราก็ปิดนะฮะแต่ว่าลูกค้ามานั่งรอแล้วลูกค้ามารอแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปลองสักนิดนึงฮะลูกค้ามาหลายคนเลยนะมาให้กำลังใจลูกค้ามาหลายคนเลยเนี่ยเห็นลูกค้านั่งรอแล้วแต่ลูกค้าก็โอเคครับลูกค้าก็โอเคฮะก็คันนี้ก็ปิดการขายนะครับก็ให้ลูกค้าเอาไปใช้นะครับโอเคเดี๋ยวทักทายลูกค้าก่อนเดี๋ยวพาไปรีวิวกันนี่ฮะเล่มผมเอามาแล้วดูเล่มนะเนี่ยเรียบร้อยนะครับเล่มเล่มสวยนี่ฮะไม่มีแก๊สนะอันนี้เล็กเครื่องนะฮะไม่มีแก๊สก็ถือว่าสมบูรณ์นะชุดโอนครบเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลองก่อนแล้วก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับชื่ออะไรฮะชื่อไก่ครับพี่ไก่นะพี่ไก่อยู่ที่ที่ไหนเอ่ยซอยโพธิสารครับโอ้อยู่ใกล้เองอยู่บ้านเดียวกันเป็นคนบ้านเดียวกันนะฮะก็อยู่ใกล้กันนะครับก็พอดีพี่ไก่เขาติดตามตั้งแต่ครั้งที่แล้วแต่พอผมอัปเดตผมไม่ได้อัปเดตเลยเพราะว่าคือเอามาลองใช้แล้วมันรู้สึกมันสนุกอะคันนี้มันรู้สึกว่าขับดีแล้วเราก็เลยไม่เป็นไรไว้ใช้ก่อนเพราะว่าไม่อยากขับรถใหม่ๆเพราะขี้เกียจล้างแต่คันนี้มันสมบุกสมบันได้มันลุยได้แต่วันนี้พี่ไก่เขาบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ยอมลงสักทีนะก็เลยวันนี้พี่ไก่เขาโทรมาเขาบอกขอเถอะแต่ราคาก็จบไปให้แล้วก็ถือว่าโอเคราคาก็ฟังได้นะฮะราคาก็ถือว่าแบ่งๆกันไปนะพี่ไก่นะครับผมก็เดี๋ยวผมลองให้ทุกคนว่ารถคันนี้ทำไมถึงผมไม่ค่อยอยากขายเพราะว่าอะไรป่ะมันสมบูรณ์นะฮะคือมันใช้ได้แล้วรถลงทุนน้อยนะฮะลงทุนน้อยคือเราไม่ต้องไปซื้อรถแบบว่าราคาแพงๆเนาะหลักแสนเงี้ยคือหลักหมื่นเราก็ใช้ได้นะฮะพี่ไก่ผมลองให้พี่ไก่ดูดีกว่าว่าเกียร์จริงๆอย่างที่ผมบอกพี่ไก่ว่าเวลาเราซื้อรถมือสองเนี่ยคือเช็คเบื้องต้นน่ะเช็คได้แต่ว่าคือเราจะไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่ารถเกียร์มันดีไหมเอาอย่างนี้พี่ไก่เวลาเราจะซื้อรถสักคันหนึ่งเช็คเบื้องต้นอย่างที่ผมบอกนะแต่ให้ดีเราต้องลองขับว่าเกียร์มันสลับไหมอย่างที่ผมบอกไงเดี๋ยวผมลองให้พี่ไก่ดูนะอย่างคันนี้นะฮะอย่างเกียร์เนี่ยผมอัดให้ดูเลยนะฮะเกียร์ถือว่าสมบูรณ์นะพี่ไก่คาดเข็มขัดด้วยนะครับปลอดภัยก่อนพี่เดี๋ยวผมจะลองนิดนึงนะฮะพี่ไก่ติดตามมานานแล้วเนาะครับดูตลอดนะเชื่อใจคุณเต้เนี่ยเชื่อใจดูตลอดนะฮะคำนี้นะผมจะบอกนะฮะคือบางครั้งนะฮะไอความเชื่อใจเนี่ยมันจะทำให้เราผิดหวังเพราะฉะนั้นน่ะผมจะบอกให้พี่ไก่เพราะว่าการเชื่อใจไม่ว่าเราจะซื้อรถใครแล้วแต่นะฮะเราต้องมาดูตัวจริงเราต้องมาเห็นงานจริงๆนะฮะถ้าเราบอกว่าเชื่อใจแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่เขาแบบปากหวานนะฮะคนอาจจะเปรี้ยวนะฮะบางทีก็แบบบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะพูดเอ้ยรถผมดีรถผมสวยรถผมโอเคแต่บางครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นการย้อมแมวเนาะพอไปใช้แล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเชื่อใจนะเราอาจจะเสียใจก็ได้ที่ผมโทรหาคุณเต้บอกว่ามาดูรถก่อนมานี่ก่อนมาดูก่อนยังไงต้องดูก่อนฮะรีวิวมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดเราเจอคนดีที่เขาขายจริงชัดเจนฮะตรงไปตรงมาเนี่ยมันสบายใจเพราะอย่างนั้นเราไม่ต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่านะฮะอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่าเพราะอย่างนั้นเราต้องมาลองกันนะฮะวันนี้ผมจะมาลองให้พี่ไก่ดูว่ารถมันโอเคไหมนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถสักคันหนึ่งฮะต้องดูก่อนครับว่ารถมันสมบูรณ์ไหมพี่ไก่ดูนะฮะพี่ไก่จับดีๆนะครับ
ตอนนี้ผมก็เหยียบนะฮะเหยียบก็ถือว่าเต็มที่นะฮะก็ลองให้สบายใจนะฮะว่ารถเครื่องเกียร์สมบูรณ์ไหมเกียร์พูดถึงนะฮะคันนี้มันสลับได้ดีมากเลยนะครับระบบเบรกก็ถือว่าโอเคฮะอาจจะต้องไปเก็บงานสักนิดหนึ่งฮะช่วงที่แบบคือจริงๆผมก็ไม่อยากให้พี่ไก่เก็บงานนะก็ไปอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้เลยนะฮะถือว่าสมบูรณ์นะพี่ไก่นะครับผมโอเคเกียร์สลับดีนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไก่นะที่มาอุดหนุนนะฮะแล้วก็ถือว่าปิดการขายนะพี่ไก่นะเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่ไม่ทันนะฮะกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ฮะมันจะแจ้งเตือนนะฮะเวลาเราผมลงคลิปนะฮะมันจะแจ้งเตือนนะฮะว่าผมมีอะไรมานะครับมีคันไหนรุ่นไหนถ้าเกิดทุกคนชอบถูกใจยังไงก็ทักทายโทรมานะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไก่นะฮะขอบคุณครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากดูแลหน่อยนะโอเคครับผมขอบคุณมาก